มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไม่ล็อกดาวน์ประเทศหมอทวีสินยืนยันจัดปีใหม่ได้ยกเว้นโซนสีแดงส้ม24ธันวาคม63พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ของโควิด -19 ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยภายหลังการประชุมนะคะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.แถลงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดการจำแนกเขตพื้นที่ตามระดับความเสี่ยงพร้อมทั้งแนวปฏิบัติของแต่ละเขตพื้นที่ในช่วงปีใหม่รายละเอียดของการแถลงของโฆษกสบค.ได้ดังนี้นะคะไม่ล็อกดาวน์ประเทศไทยพิจารณาการแบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์ยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อที่อยู่27จังหวัดนะคะรอข้อมูลเพิ่มเติมจัดงานปีใหม่ได้ตามพื้นที่โซนสีแดงสีส้มยกเว้นทั้งหมดค่ะจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ได้ตามปกติค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ